นางสาวปรียานุชโนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยวอายุ24ปีนางสาวกวิตาราชหรือว่าเอิญนะคะอายุ25ปีและนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้ซึ่งเป็น3ผู้ต้องหาฆ่าหันศพนางสาววาริศรากลิ่นจุ้ยถูกจับกุมตัวได้แล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายเพื่อสอบสวนก่อนที่จะส่งตัวมาดำเนินคดีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะการจับกุมตัวได้ครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือว่า TBC หลังจากทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดทำงานอยู่ที่ร้านโอโซนคาราโอเกะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะก่อนพยายามเคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้วางแผนปิดล้อม2วันจนกระทั่งจับกุมตัวได้ในที่สุดค่ะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นในการจับกุมพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเมียนมาสามารถจับกุมทั้ง3คนได้บริเวณบ้านหลังหนึ่งในชุมชนผาขาวห่างจากชายแดนอำเภอแม่สายประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้แถลงข่าวคดีนี้ด้วยตนเองค่ะติดตามข่าวเราได้ในทุกช่วงนะคะก็จะมีความคืบหน้าของคดีนี้ที่อยู่ในความสนใจค่ะ